สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะคะก็ไม่รู้ว่าคลิปที่เราจะมาอัดวันเนี้ยเป็นคลิปของอะไรจะเป็นเด็กอ้วนรีวิวก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นแบบว่ารายการเด็กอ้วนทรมานตัวเองก็ได้อีกนะคะเพราะว่าวันนี้เรามากับตัวนี้ค่ะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของมาเลเซียค่ะ Gold Pepper Spicy Chicken นะคะเห็นที่เขาว่ากันว่านะว่าเป็นบะหมี่ที่เผ็ดที่สุดเท่าที่เห็นเขารีวิวกันมาเนี่ยก็คือแบบว่าเผ็ดมากๆอะไรอย่างนี้แล้วรีเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินเผ็ดมากอยู่แล้วแต่อยากลองตายไหมเนี่ยไม่ชอบช็อกโกแลตนะคะขนมอะไรหวานๆกันตายค่ะแล้ววันนี้รีมาพร้อมกับชาเลนจ์ที่ว่าห้ามแสดงอาการเผ็ดออกมาค่ะไม่ว่าเราจะเผ็ดมากแค่ไหนเราก็ต้องเก็บมันไว้ให้ลึกสุดหัวใจเราไปเริ่มเสี่ยงตายกันเลยดีกว่าโอ้ดึง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 ด้านในมีซอกอ๋อคิดว่าหักชึบแล้วก็นี่ค่ะเป็นซอสเผ็ดตัวอันตรายของเราเลยส่วนบะหมี่ด้านในเป็นสีดำค่ะแค่เส้นก็สีน่ากลัวแล้วอ่ะนี่ก็จะไปทำการลวกตัวเส้นนี้ก่อนมาแล้วตัวเส้นจะประมาณนี้นะคะขอลองชิมเส้นก่อนนะตัวเส้นก็เป็นแบบว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทั่วไปเลยแต่ว่าไม่ค่อยมีรสชาตินะคะมันจะออกจืดจืดตานี้แล้วนะคะซอสก็เป็นแบบว่าออกสีแบบแดงเข้มไปทางสีดำๆนะคะน่ากลัวอยู่นะนี่ค่ะนี่คือสีของมาม่าเผ็ดที่สุดนะคะโหแค่กลิ่นก็น่ากลัวแล้วกลิ่นเผ็ดมากพูดไม่ถูกเลยอะคือตั้งแต่กินเข้าไปแตะลิ้นนะคะมันแสบเลยอะมันแสบแล้วมันแสบไปทั่วทั้งปากลงคอเลยอะตอนนี้แบบแตะอยู่ที่ปลายลิ้นแบบชามากคือถ้าอย่างที่เคยกินเป็นมาม่าเกาหลีเผ็ดใช่ไหมคะไก่เผ็ดอะมันกินเข้าไปปุ๊บมันจะแบบว่าค่อยๆเริ่มเผ็ดใช่ป่ะแต่อันเนี้ยแค่แตะกินเข้าไปปุ๊บคำแรกก็แสบสำลักในคอแล้วอะเผ็ดมันเผ็ดอยู่ข้างในอ่ะขอช็อกโกแลต1ชิ้นนะเอ้ยขอเปลี่ยนได้ไหมไม่เอาชาเลนจ์ห้ามเผ็ดแล้วเพราะฉันเก็บอาการไม่ได้จริงๆมันเผ็ดมากถามว่ารสชาติอร่อยไหมอร่อยแต่มันเผ็ดมากอยากกินน้ำมากเลยอ่ะแต่กินไม่ได้เดี๋ยวตายค่ะถ้ายิ่งกินน้ำมันจะยิ่งแบบเผ็ดมากเลยนะอันนี้คือไข่ดาวนะคะใส่ลงไปแล้วอยากกินน้ำช็อกโกแลตทำไมกินแล้วสั่นมากกว่าเดิมอยู่ไม่ถูกเลยเผ็ดมากโอ้ยเผ็ดมากอุ้ยทรมานอ่ะถามจริงว่าช็อกโกแลตช่วยอะไรไหมเนี่ยเหมือนทรมานมากกว่าเดิมก็ได้ไหมก็ได้ไม่รู้ว่าช่วยได้ไหมแต่ไม่รู้ทำยังไงแล้วกินหมดว่ะทุกคนโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god เผ็ดเมื่อกี้ช็อกโกแลตแล้วมันเผ็ดกว่าเดิมว่ะโอเคค่ะก็เจ้ามาม่าเผ็ดมาเลเซียตัวนี้เผ็ด
จริงๆเผ็ดมากความรู้สึกเลยนะเรียกว่ามันไม่ได้เผ็ดในแบบเหมือนที่เรากินส้มตำเผ็ดหรือว่ามาม่าเกาหลีเผ็ดนะคะอันนั้นพอมันเผ็ดแล้วมันก็เผ็ดเลยอะแต่อันเนี้ยมันเผ็ดแบบปุ๊บแสบพลึ่มเข้าไปเลยอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะค่อยๆร้อนอยู่ข้างในนะคะซึ่งลี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการกินช็อกโกแลตมันไปทำให้เราเผ็ดมากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าหลังจากที่ลี่กินช็อกโกแลตอะแบบโอ้เผ็ดมากมันแบบแสบๆท้องเบาๆอยู่นะคะถามว่าอร่อยไหมมันอร่อยแต่ว่ามันเผ็ดมากเกินไปอ่ะความเผ็ดมันก็เลยแบบค่อนข้างที่จะกลบความอร่อยอ่ะสกิลการกินเผ็ดของแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วเนาะสำหรับตัวลี่อ่ะถือว่ากินเผ็ดได้ไม่มากนะคะแต่สำหรับคนที่แบบชอบกินเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทนได้แล้วก็ชอบกินนะคะก็สำหรับชาเลนจ์ที่ลี่ตั้งกติกาขึ้นมาทรมานตัวเองเนี่ยนะคะก็ถือว่าเฟลนะคะไม่ผ่านค่ะเพราะว่าฉันเผ็ดจนดิ้นทุรนทุรายไปเลยฉันไม่สามารถทำหน้าแบบนิ่งๆได้ในขณะที่ตัวเองเผ็ดจะเป็นจะตายอ่ะก็ถือว่าได้ลองนะคะคงจะเป็นแค่ครั้งดีครั้งเดียวแหละที่จะมากินไอ้เจ้าตัวเนี้ยก็เอาเป็นว่าใครนะคะที่เคยลองกินแล้วเนี่ยมาแชร์ความรู้สึกกันได้นะคะว่ามันทรมานหรือว่าสบายๆนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปของรีนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ไปให้รีด้วยนะคะอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะสำหรับวันนี้ลี่ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย